ฮัลโหลไลท์สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับออนยาออนยาอีกแล้วนะคะใน Easy Roman with ออนยาค่ะวันนี้นะคะออนก็มีประโยคนะคะภาษาเยอรมันนะคะมาแชร์มาแบ่งปันให้ที่เรียนรู้กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะออนก็จะมีนะคะคำนะคะคำพูดหรือประโยคพูดนะคะที่สื่อความหมายนะคะไปในแนวทางว่าเราเห็นด้วยคือ agree นะคะ agree with you นั่นเองเห็นด้วยนะคะในสิ่งที่เธอพูดนะคะใช่ถูกต้องฉันเห็นด้วยเธอพูดถูกประมาณนี้นะคะไปดูกันค่ะก็อย่างที่ออนบอกไปว่าคำพูดที่สื่อความหมายว่าเห็นด้วยนะคะอย่างคำแรกนะคะ stimmtนะคะหรือ bestimmt นะคะก็คือสื่อว่าเห็นด้วยนะคะก็คือมันความหมายถ้าเป็นภาษาไทยมันก็คือใช่อะไรเงี้ยหรือเราอาจจะเติมคำว่า ja stimmt หรือจะ ja bestimmt แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือใช่เห็นด้วยนะคะถูกต้องนั่นเองหรือนะคะคำว่า ja richtig ja richtig หรือ ja natürlichya natürlich นะคะซึ่งมันก็คือสื่อความหมายว่าใช่ถูกต้องเวลาเราคุยกับคู่สนทนาอะไรเงี้ยนะคะมันก็เป็นการแสดงความหมายว่าเราเห็นด้วยในสิ่งที่เขาพูดนะคะหรือนะคะคำว่า du hast recht นะคะ du hast recht นะคะก็คือใช่เธอพูดถูกคือสิ่งที่เธอพูดน่ะมันถูกนะคะdu hast recht คำนี้ใช้บ่อยมากนะคะใช่ถูกของเธอนะคะถ้าแปลแบบภาษาวัยรุ่นถูกของเธอ du hast recht นะคะแล้วถ้าเราจะบอกฉันก็เห็นด้วยนะฉันก็คิดว่าแบบนี้แหละนะคะ das finde ich auch นะคะdas finde ich auch นะคะก็คือใช่ฉันก็เห็นด้วย finde ich auch นะคะคลิปที่แล้วนะคะเรียนกันไปแล้วเรื่องของคำว่าfinden นั่นเองนะคะabsolute คำนี้ก็สื่อความหมายว่าเห็นด้วยใช่แน่นอน absolute นะคะ absolute หรือนะคะอีกประโยค ich stimme dir zu นะคะ ich stimme dir zu ก็คือฉันเห็นด้วยกับเธอนะอะไรเงี้ยคือในภาษาอังกฤษก็จะแบบ I agree with you นั่นเองนะคะich stimme dir zu นะคะหรือเราจะพูดว่า ja ich stimme zu ก็ได้เหมือนกันนะคะคือฉันเห็นด้วยกับเรื่องนี้แหละเรื่องที่เธอพูดน่ะนะคะ ja ich stimme zu นะคะประมาณนี้จบแล้วค่ะคำพูดหรือประโยคพูดนะคะที่สื่อไปนะคะในแนวทางที่ว่าเราเห็นด้วยนะคะในสิ่งที่เขาพูดนะคะเห็นดีเห็นงามเห็นชอบด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองเอาไปเลือกใช้เลือกพูดกันดูนะคะทุกคนหวังว่าจะพอมีประโยชน์บ้างนะคะไม่มากก็น้อยวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามชมติดตามเรียนกันสำหรับใครที่เพิ่งมาดูใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องออนไว้นะคะเพราะออนก็จะมีความรู้ภาษาเยอรมันเนี่ยนะคะมาแชร์มาแบ่งปันให้ได้เรียนรู้กันเรื่อยๆนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าชาวๆ